U21 ลงสนามนัดแรกแพ้เจ้าภาพอิตาลี 0-3 เซตสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2021นะครับที่สนามปาราปิลาสตูเมืองกายารีประเทศอิตาลีวันที่23กันยายน2564เกมในนัดแรกในกลุ่ม A นะครับระหว่างทีมชาติอิตาลีซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับพบกับทีมชาติไทยหนุ่มไทยของนาวาอากาศโทมนชัยสุภจิรกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นลงสนามนำโดยคงกระพันทองขาวสุรเดชคำหอมเดชวัฒน์แจ้งสว่างสุทธิพงศ์ดอนหลักธรรมชยุทธคงเลืองสุภกรเจนไทยสงบุญชัยเชื้อตะวันงามนะครับในการแข่งขันนะครับในเซตแรกอิตาลีทำเกมเสิร์ฟได้อย่างยอดเยี่ยมและทำให้ไทยตั้งเกมรับไม่ได้รวมไปถึงเจ้าบ้านยังมีทีเด็ดในเกมลุกเอาชนะไปก่อน 25-12 พอมาถึงเซต2นะครับอิตาลียังทำเกมเสิร์ฟได้ดีรวมไปถึงหนุ่มไทยยังทำเกมลุกได้ไม่ดีนักและยังคงเป็นอิตาลีที่เล่นได้ดีกว่าเอาชนะไปได้อีก 25-15 นำไป 2-0 เซตพอมาถึงเซตที่3เกมยังเป็นอิตาลีเจ้าภาพนะครับที่ยังครองเกมและฟอร์มที่ดีกว่าออกนำไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมและแม้จะผิดพลาดบ้างแต่ก็ยังครองเกมได้ดีกว่าส่วนหนุ่มไทยพยายามเต็มที่ที่จะต้านแต่ก็ต้านไม่ไหวอิตาลีทำผลงานได้ดีและเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน 25-13 ซึ่งสรุปผลการแข่งขันอิตาลีชนะทีมชาติไทย 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-12 25-15 และ 25-13 นะครับนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเช็กนะครับในวันที่24กันยายน2564เวลา 21 นาฬิกานะครับส่วนทีมชาติอิตาลีก็จะพบกับทีมชาติอียิปต์ในวันเดียวกันนะครับเวลา 23:59 นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ